สวัสดีครับผมพบกับจงวิธีคุณปราบลูกกวนกลิ้งนะครับวันนี้ก็ได้ปลาโมมาเอามาทําเมนูกันแล้วนะครับวันนี้มีปลาโมบางตัวก็เคยเต็มพุงเลยนะครับผมนี่ทําปลาโมทําสับปะรดให้เสร็จแล้วก็ปั่นตีเสร็จเลยนะครับผมเราใจส่งหน่อยเลยนะครับผมชอบเม็ดถึงกะทินะครับเก่งจะได้กินร้อยนะครับนี่เครื่องเก่งก็ใส่เบบจุกๆเลยนะครับผมถ้าว่าซื้อก็ประมาณ15บาทนะครับผมใส่ไปใส่เครื่องเก่งใส่เกลือเก่งแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับผมปรุงก็ใส่ปลากับสับปะรดลงไปนะครับนี่นะครับปรุงก็เกลือแป้งหวานน้ำตาลแค่นี้เองนะครับผมง่ายๆนี่นะครับเก่งเสร็จแล้วมันก็ร้อยเต็มหม้อเลยนะครับมันจากปลาธรรมชาติก็น่ากินนะครับตึ้งเครื่องเก่งตึ้งกะทิแล้วก็เกลมรสเป็ดเกเป็ดนะครับกับไก่ต้มนะครับ